สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาต่อพาร์ทสองนะครับอยู่ที่อารีนาครับเดี๋ยวต้องกลับไปศูนย์บัญชาการมอกรานะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้อะไรที่ไม่ค่อยสำคัญผมก็จะพยายามข้ามๆไปนะครับมันจะได้ไม่นานเกินแล้วก็จะได้ดำเนินเนื้อเรื่องไวๆด้วยนะครับลองดูนะครับไม่สู้ครับรอบนี้คราวที่แล้วสู้ตรงสี่แยกเนี่ยนะครับWelcome back. So how'd it go? That Antoinette's a bit of an odd one, ain't she? Not a bad person to know, though. Next time you see her, give her marks. Anyway, I got a question for you. When you were walking down Junk Street, you saw some suspicious people milling about, right? If you got some energy to spare, I'd like you and Shizuku to head back there and scope the place out.เดี๋ยวเวลาตอบคำถามนี้ก็ผมก็จะตอบช้าๆหน่อยนะครับจะได้อ่านกันทันนะครับMan, you that hungry? I sent Toko out shopping, not some few minutes ago. Is there any food you want to add to the list?Patrol Junk Street. We'll be back soon. Okie dokie! Go get him, but be careful. ทำไมเสียงมันดังแท้ลดเสียงแล้วก็ยังดังอยู่นะครับสักสองขีดแล้วกันดีขึ้นครับเดี๋ยวเราต้องไปออกตรวจที่จังสตรีทนะครับนี่ครับมาถึงก็เจออะไรสักอย่างWe'll be right back.
อ๋ออันนี้นี่ให้เรียนวิชาเคาน์เตอร์ครับเดี๋ยวลองดูครับลองดูครับอับอาโปโปโอ้โหแม่งเตะ300หลบมาเก๊กรอก่อนครับเอ้ยของกูเก๊กรอก่อนไอ้โอ้โหรอดไหมเนี่ยโอ้ยหลบแล้วนะเมื่อกี้ตายตายตายเอ้ยเอ้ยเติมก่อนไหนวะมาดิเล่นในนี้ก่อนแล้วครับโอ้ยโอ้ยโดนท่าไม่ตายมันครับหนีมาเก๊กรอก่อนอืมโอเคครับพร้อมลุยเอ้ยมันไวจริงๆพวกนี้วันนี้มาให้เคาน์เตอร์หน่อยดิโอ้ยมีแต่โดนท่าไปตายมันเห็นว่าเราบล็อกครับมันเลยใช้ท่าทำลายบล็อกเมื่อกี้ตัวมันแสงแสงเห็นอยู่กูจะเคาน์เตอร์ซะหน่อยไม่เคาน์เตอร์นะครับทรงนี้ถอดอย่างเดียวครับเฮ้ยถอดไม่ได้อีกโอ้ยนี่รู้งานนะครับเล่นแต่ท่าทำลายกาดทั้งนั้นเลยนี่ต้องโดนโขกด้วยมอนิเตอร์มาให้ถอดซะดีๆแม่สาวเฮ้ยเราถอดไม่ได้นะครับสงสัยมันไม่ให้เราถอดครับมันให้เราเรียนเคาน์เตอร์แน่ๆอ๋อถอดได้อยู่เฮ้ยโดนคอมโบถอดไปซะเกือบม่องเหมือนกันครับเหนื่อยเลยสงสัยต้องเปลี่ยนมอนิเตอร์ออกแล้วครับโจมตีช้าเหลือเกินเอานี่ดีกว่าอันนี้กำลังโจมตี2ครับสวยอีกปูโอ้ยกดผิดมาลองอาวุธใหม่ในตัวเลยมาอันนี้ไวหน่อยครับเสร็จแล้วอันนี้อาจจะแรงน้อยกว่าแต่คล่องกว่าเยอะครับจัดไปอันไหนเนี่ยมีท่านี้ด้วยหวดมาให้ถอดท่าดีๆเอ้ยอะไรเนี่ยบนแล้วก็ล่างครับเป็นสเต็ปของเรามันนี่เลย
อืมเรียบร้อยครับใช้ไม้เบสบอลดีกว่าเห็นๆนะครับถึงจะเป็นไม้พลาสติกก็เถอะระบบนำทางเกมนี้ก็โอเคครับวิ่งตามจุดเหลืองๆที่มันบอกเนี่ยนะครับง่ายดีครับเล่นตามเนื้อเรื่องก็วิ่งตามจุดเหลืองๆไปเลยEvery now and again, or at all. But Pops, this bar? Well, the coffee is delicious, but the food items are not so delicious. Ooh, that stings me right in the old ticker. You're an employee here, you know? Don't it bother you to tell me our food sucks? I have to say. Katie บอกว่ากาแฟร้านเราอร่อยอยู่นะครับแต่ว่าอาหารไม่ได้เรื่องครับchampionship monstrous. All you've done is eat lately. Could this be a side effect of his transformation into a synthester? Most likely. เราแปลงโดนแปลงเป็นซินทิสเตอร์แล้วกินเยอะขึ้นครับกินอย่างเดียวเลยครับจนเพื่อนบ่นแล้วครับอ๋อแต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวครับไม่มีผลครับเราเป็นตัวแดกเยอะเองนะครับเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้ครับอ๋อแต่ก็มีผลเหมือนกันครับไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็มีผลเหมือนกันว่าทำให้เรารู้สึกหิวเหมือนกันนะครับ I mean if every other synthester attacks people why doesn't he what makes him different well that's Oh yeah since you're going to be fighting monsters from here on out I came up with a few support plans for you so to speak Yuto if you would Right can I see your phone for a bitNow, where was that again? Oh, here we go. Set the login info and done. All right, so what I've done is I've installed an app on your phone that lets us freedom fighters read and accept requests for help gathered from locals. The icon that launches it is on your home screen under the name Side Missions, so feel free to try it out at your convenience. Basically, the idea is... I'll take it from here.The idea is, you got a lot riding on this whole fight with the synthesters. And, well, you kind of suck at sports. You've barely ever fought a real battle, and you got nothing under your belt but some Colosseum fighter. เดี๋ยวเราจะได้ทำ side quest นะครับจะมี side quest ขึ้นมาให้ทางมือถือเพื่อเป็นการไปเก็บไอเทมแล้วก็ต่อสู้กับสโตอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้เป็นการฝึกไปด้วยนะครับout and touch people in the niceties. Get a some tick and why it's worth saving them from these monsters.
So I'm gonna gather up requests and send them over through that app and leave the rest in your hands. Up to you which ones you want to tackle. It's all in Akiba either way, so you should be able to knock out most of them during your patrols. And speaking of patrols, we're going to head out on ours. We'll take the area around the station. You'll take the side streets. Don't worry, I'll be just fine. Anyway, if you find anything, be sure to report back on it pronto. I'm sorry to have dragged you into this. We wouldn't have it any other way. Akiba belongs to the people, you know? Whatever we can protect, we will. That's what being a freedom fighter is all about. Yeah, right on, Pops! Way to man up! I am neither impressed nor inspired. We meet again, person accompanying Brotaku. Enter the sister! So, like we were saying before, there's one more person in our group who's kind of a secret character. อ๋อสรุปที่แท้ก็คือน้องสาวเราเองครับที่เป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งของ Freedom Fighter She also found herself living in the shop, though in her case it's because she's kind of a hermit. Her room's the one back behind the bar. My name is Shizuku Tokikaze. The Freedom Fighters have been a great help to me. It's nice to meet you. I know who you are. I was eavesdropping from behind the bar counter. And it's nice-ish to meet you, too. I don't recall asking for a lecture, Professor. Dealing with you 3DPD people drains my energy, so I'm going to go now. But there's something I want to discuss with you, Broccoli. So come to my room later. Like brother, like sister, huh? Yeah, but at least there was a time when she had everything together. Not so much for her brother. The little sister is very good with her hands, you know. She can make all kinds of clothing. All of the protective gear used by the Freedom Fighters is a product of her demon art. If you have proper outfit, all you have to do is speak with the little sister, and they will be solved like magic. So hey, not to interrupt, but patrols, anyone? We'll be out around the station. See ya. You should go speak with your little sister. Don't worry. I'll wait here for you until you're done. เนี่ยครับเป็นไซด์เควสนะครับเป็นความช่วยเหลือการขอร้องความช่วยเหลือจากผู้คนในอาคิบะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกว่าน้องสาวเราจะช่วยซ่อมชุดได้นะครับหรืออาจจะออกแบบชุดเดี๋ยวต้องไปดูครับto talk to you about is as follows. Mission, save your little sister. Your little sister is in trouble, and it's Protector's sacred duty to help ease her worries. I've registered the exact details of what I'd like you to do in the submission app on your smartphone. And so, I leave the rest in your capable hands. ต้องทำเควสช่วยเธอก่อนนะครับดูครับแอปเอานี่ตัวนี้ครับสายมิชชั่นคนแรกเลยครับของน้องสาวเราความยากระดับหนึ่งรับแล้วยังไงต่อไปครับไปรับหนังสือให้น้องสาว
อ้าวนี่ออกมาคนเดียวด้วยนะครับนางเอกไม่ได้ออกมาด้วยกลับไปตามก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะงานเข้ากลับทางไหนวะเนี่ยเอาล่ะครับจำทางกลับไม่ได้ครับไปเลยแล้วกันเอาล่ะครับอ๋อนี่ครับมารับหนังสือเข้ามาถึงก็เจอเลยเสร็จแล้วครับง่ายๆแค่นี้เองไปครับนี่ครับเป็นการอัปเกรดอาวุธชุดป้องกันนะครับลองดูครับเอาเป็น อาวุธก่อนแล้วกันนี่เลยมีเงินอยู่13,000อ๋อเนี่ยครับเอามอนิเตอร์ไปอัปเกรดไม้เบสบอลพลาสติกนะครับใช่ครับหนูใส่มอนิเตอร์น่าจะหายไปแล้วครับเนี่ยครับมอนิเตอร์หายไปแล้วครับแต่ได้พลังโจมตีของไม้เบสบอลเพิ่มมา1นะครับ
โอเคครับมอนิเตอร์มันช้าครับเราใช้อันนี้เดี๋ยวโอ้ยนี่ครับมีชุดใหม่มาทำเควสเมื่อกี้น้องสาวเราให้ชุดใหม่มาครับโอเคเลยโอเคครับพร้อมลุยมีไซมิชชั่นมีไหมเนี่ยยังไม่มีครับตอนนี้เราไปหานางเอกก่อนแล้วกันครับทำเควสในเรื่องไปWe mustn't allow the Synthesters to claim any more victims than they already have. เดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนนะครับเอ้าอ๋อยูโตไม่อยู่ครับไปออกตรวจเหมือนกันงั้นเราก็ไปตามทางของเราครับอีเมลเทียบเลยนะครับนี้ของอันโตเนตอารีนานี่ยิ่งสู้ชนะเยอะยิ่งระดับสูงนะครับเดี๋ยวค่อยไปลองครับอ๋อถ้ามีไซมิชชั่นมานี่ปล่อยไว้นานก็จะหายไปครับฉะนั้นเราต้องคอยเช็คอยู่เรื่อยๆอันนี้ดูบอร์ดก่อนเกี่ยวกับเรื่องอาหารครับอย่าไปสนใจครับมีคนสะกดรอยตามเราครับWell, they're not friendly. I don't know who we're dealing with. But I believe they must have some connection to the organization. If we strip their clothes, we'll know for sure. Let's go.มาแล้วครับสู้อีกแล้วโอ้โหไอ้พวกนี้มันตีแรงมากเลยครับไอ้หลบก่อนหลบมาเก๊กรอก่อนไอ้ไม่มีมารยาทเรามั่นใจในความเทพของไม้เบสบอลอยู่นะนี่ไงเราแอร์คอมโบแอร์คอมโบไอ้มาอีกแล้วติดมุมแล้วขอแก้ก่อนนะ
มาสู้กันใหม่ครับโอ้ชิตดีนะครับนางเอกมาด้วยตา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 ยไอ้หลบสิเพื่อนหลบหลบโอ้โอ้โอ้อืมช่วยนายเอกลุมเดียวครับอืมอืมตอนคอมโบแล้วมึงคอมโบเราไว้ครับเหลืออีกคนนี้คนเดียวนี่ทำไมมันไม่ตายสักทีเนี่ยลุมเข้าไปครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วละเหนื่อยหน้าดูเลยครับโอ้โหเก็บของก่อนOne of the organization's executives, I fear. Who are you? Before I answer that, please accept my apologies. The men you stripped just now are my subordinates. I'm very sorry if they took you by surprise. นี่ส่งคนมาทดสอบเรานะครับไม่รู้ว่าเป็นใคร My name is Shion Kasugai. I'm the CEO, the president of Daishihan Pharmaceuticals.The president of a drug conglomerate? What could you possibly want with us? This town, Akiba, has hosted many strange happenings of late, wouldn't you agree? So many reports of random attacks, their victims left in inexplicable lethargy. But who are these attackers? Is there a roving gang of degenerates on the loose? Or is there something more to this?So you're investigating the synthesters? Oh, synthesters, you say? Is that what the perpetrators are calling themselves? Damn. If you know the proper term for them, well, how to put this delicately, you're clearly involved. How odd. I've dug through Pitter rather extensively myself, and never once did the term synthester appear anywhere. What is it you want?
I've been looking into these incidents privately for some time, but I've always come back empty-handed until just recently. เธอเริ่มสงสัยแล้วครับว่าเราเป็นซินทิสเตอร์ครับเพราะเมื่อกี้นางเอกหลุดปากคำว่าซินทิสเตอร์ไปนะครับซึ่งแม่คนผมยาวนี้เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเรียกว่าอะไรครับ You see, by pure chance, I happened to catch wind of some local gossip. Would you believe a strange boy-girl duo has been running around Akiba, tearing people's clothes off in broad daylight? Such perversion. We're not perverts, and we're not doing this for our own amusement either. Oh, please don't misunderstand. It's not what you do that intrigues me. It's the results. You see, when these two people expose their victim's flesh, witnesses claim that flesh suffers some kind of massive sunburn all at once. Strange, isn't it? Now, of course, one might lay the blame on global warming or some such, but like we're standing in now, burn a man so quickly. And that, in turn, leads me to ask, what reason might you have for fighting these so-called sinfisters in the first place? First things first, of course, I had to confirm your involvement, hence my little test, uncouth as it was. And now I've seen your strength, your speed, your endurance. Simply put, you can't possibly be human. Your panic is adorable, but entirely unnecessary. I'm not here to stand against you, but rather to offer my help. In short, I want a sample, a specimen of these sinfisters. เธอต้องการวิเคราะห์ตัวอย่างจากเรานะครับ If I can get my hands on one, I can analyze its composition and learn what makes it tick. เธอเป็นเนื่องจากเป็น CEO ของบริษัทยานะครับก็เลยทำการทดสอบเราเพราะว่าสงสัยในตัวเราแล้วก็ต้องการให้ความช่วยเหลือโดยการต้องการตัวเราเนี่ยไปทดสอบนะครับตัวอย่าง And who knows that sort of information could be of use to you as well Here's my card If there's anything you'd like to discuss please don't hesitate to contact me I do look forward to meeting you both againparticularly you little boy you're quite the handsome little devil so we're under surveillance then what's your impression of that woman I agree. At any rate, we should return to Mogra and discuss this with the others. ยังดีนะครับสู้เสร็จของตกก็ยังเก็บได้อยู่นึกว่าจะของหายไปซะแล้วเมื่อกี้มีอะไรตกอีกไหมเนาะนี่เลยกระบองยามว่าแล้วก็ลองเปลี่ยนอาวุธดูครับโอ้ยแค่ทำไมมอนิเตอร์นี้พลังโจมตี46เลยวันเนี้ยทำมันน่าสนใจเลยนะครับโอ้โหแต่มันโจมตีช้าครับก็ต้องแลกเอาโอ้โหนี่โจมตี45นี่46เดี๋ยวลองใส่ดูก่อนแล้วกันครับโอ้มีไซมิชชั่นมาแล้วครับโอ้มี5ดาวด้วยลอง2ดาวก่อนละกันอ
ไปครับไปทางนี้ทำทีละอันแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงอ๋ออันนี้เนื้อเรื่องให้กลับมาที่มอกร่าก่อนครับงั้นกลับมาคุยก่อนละกันShe's been following us. What? We were attacked by her subordinates. According to her, it was a test of our abilities. What the hell? Shion Kasugai person is on the monster side? She doesn't appear to be part of the organization, no. It seems she's simply taken an interest in the Sinisters. Wait, so does she know you are one?Was rather obvious. As I said, you're a far finer physical specimen than any ordinary human. บุกมาถึงร้านเลยนะครับ Teehee. Well, it's a pleasure to meet you all. Oh, no need for those faces. I left the henchmen back at the office this time. Hold up a sec. You here as a customer, pretty lady? Or did you come here on business?Let's just say I'm hoping to make friends, or acquaintances at the very least. So, a customer then. Well, why didn't you say so sooner? Welcome to Game Bar Mogra. What do you have? Well, it's a bit early in the day for sake, so perhaps I'll sample a bit of this tea. Ice, please. Coming right up. Why are you here exactly? I come bearing gifts. Well,One gift, but I think you'll appreciate it. Might I take your picture with my phone, little boy? เก็บตังค์แล้วกันนะครับ Oh, you want money, do you? Well, I do have plenty, of course, but not for you. What's going on?You're all staticky, but everything around you is crystal clear. It's a photo app I put together, based on the results of my research and analysis so far. It's still in early alpha, but it works. You see, synthesters give off a slight glow of sorts that's invisible to the naked eye. But as I learned from the data I gathered, if you're able to see the UV spectrum, it looks like a wavy distortion in the surrounding light. To tell you the truth, I couldn't have made this breakthrough without you. You see, when I sicked my subordinates on you, I had one of them grab a hair from your head. So you really did know he was a synthester from the very start then? ตอนที่ลูกน้องโจมตีเนี่ยได้หยิบเส้นผมของเราไปนะครับเธอเอาไปตรวจสอบแล้วก็รู้แล้วว่าพระเอกเนี่ยเป็นซินทิสเตอร์ครับแต่ที่เธอขอถ่ายรูปกับเราเนี่ยเพราะเวลาถ่ายรูปเนี่ยใช้แอปของเธอแล้วจะมองเห็นว่าซินทิสเตอร์เนี่ยตัวมันจะเปล่งแสงกว่าคนธรรมดาครับมีแสงออกมาIn any case, if you make
make use of this app, you'll be able to distinguish between Synthesters and ordinary humans easily. Okay, so why not just give everybody the app for free? It'd cut down on the number of victims, don't you think? Well, I had considered that, yes, but for one thing, the app has a very short range. You can only see the distortion if they're very close by. If we encouraged everyone to get closer to the Synthesters, we'd only be exposing them to danger. It's putting the cart before the horse. Remember also, the general public isn't truly aware of their existence yet. Introduce an app like this into the environment we have now, and suddenly, everyone wants a piece of the pie. And then, ugh, nothing but headaches. Wait, Shizuku, you said before you were able to tell Synthesters from regular people, right? How do you do it? Is there some kind of giveaway or something? My case is a bit special. I can simply sense them. And that's where I come in. If you use my app, you won't need to rely on one single person's senses to spot the enemy anymore. What are you after? I already told you. I'm simply interested in the Synthesters themselves. There's some kind of nefarious organization pulling the strings behind the scenes, actively striving to create disorder in this town. And I want to know what we're dealing with. I want to know what manner of creature these things are, and what this secret organization is planning to do with them. They must be the ones responsible for your condition as well, are they not? They're hunting for something. But you refused to be a part of it, didn't you? You rejected them and fled. Why is that? ตอบข้อ2นี่ฮาเลยนะครับเอาข้อแรกครับดูเป็นผู้เป็นคนหน่อย At any rate, this has been a most enlightening conversation. My app is yours to use as you wish, and I do hope you'll put it through its paces. Ah, but look at the time. I'm afraid I'll have to cancel my tea order. Huh? But it's just about done. You gonna pay for it at least? Oh, of course. You may keep the change as well. A 10,000 yen bill? Man. Management type sure don't mess around. นี่ครับสั่งชาไปแต่ไม่กินนะครับแต่ว่าให้หมื่นเยนครับไม่ต้องถอน Hey, I know that ringtone. It's one of Rin's songs, right? Of course. She sings for our company as a mascot idol. Oh yeah. Like in that TV commercial for your guys' cold medicine, right? Yes.And she has a little surprise performance in store for everyone today. Not long from now, in fact. What? Seriously? You wouldn't happen to know where, would you? At the plaza outside the Bella Hall Assembly Hall, if memory serves. We should totally go. Shizuku, what do you think? Do you want to come with? I'll pass. Oh, okay. Well, then the two of us will go.We'll patrol the area, test out the camera app, and catch the street show. Three birds with one stone. On that note, it's time I take my leave. Until we meet again. Come back anytime. That woman is hiding something. Ah! Sheesh. No matter how many times you skulk out of that room of yours, it always scares the crap out of me.Adults can't be trusted to begin with, but her, she's definitely keeping secrets. น้องสาวเราบอกว่าชิออนนี่ทำตัวน่าสงสัยครับต้องมีซ่อนความลับอะไรบางอย่างไว้นะครับ Don't worry, you're still one of the cool kids. Kids, huh? Not sure how I feel about that. Come on, we don't want to miss the show. Bella Hall Plaza. It's just northwest off of Main Street.เดี๋ยวเราจะได้ออกไปออกตรวจกับโทโกะนะครับเพราะว่าจะต้องไปดูโชว์แล้วก็ไปเทสแอปด้วยนะครับพอแล้วก็ลองใช้แอปเลยครับ
ไหนว่าอันนี้คาเมราครับเอาเคที่ก่อนเลยครับนี่ครับสามารถดูได้ครับว่าเขาใส่ชุดอะไรอยู่ครับสแกนแล้วก็เคที่ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาครับเพราะไม่มีออร่าอะไรลองถ่ายถ่ายนางเอกแล้วกันครับดูชุดนางเอกครับนางเอกนี่ต่อส่วนหัวไม่ได้ใส่อะไรเนี่ยครับซินซิสเตอร์จะเป็นไงครับจะภาพมันจะไม่นิ่งครับมันจะสั่นๆนะครับโอเคเป็นวิธีแยกนะครับมาดูโทโกะโทโกะโทโกะนี่ก็คนธรรมดาครับตามสูตรแล้วเข้าไปถ่ายน้องสาวดูครับเช็คให้หมดครับเป็นซินทิสเตอร์หรือเปล่าอ้าวไม่ให้ถ่ายรูปครับอันนี้น่าสงสัยนะครับเนี่ยแสดงว่าเธอเป็นซินทิสเตอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเนื้อเรื่องคงเฉลยครับเอาไว้คราวหลังครับว่าแล้วก็เซฟก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าไว้พบกับโทโกะนะครับแล้วเปลี่ยนพาร์ทเนอร์แล้วครับลองดูว่าเธอจะเทพแค่ไหนเห็นว่าเป็นเทพของการต่อสู้นะครับไว้ติดตามชมต่อพาร์ทหน้านะครับผมไอตัวนำทางนี่น่าจะเป็นนำทางเฉพาะโหมดเนื้อเรื่องครับไซเควสเดี๋ยวเราคงต้องไปเช็คเองครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะทำเนื้อเรื่องแล้วก็ทำไซเควสด้วยนะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ